การใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องหลักการพิจารณาการใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องดังนี้ 1. พิจารณาการใช้สารสนเทศที่มีวัตถุประสงค์การใช้งานหรือผลประโยชน์จากการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาการวิจัยการติชมวิจารณ์และการแนะนำผลงาน 2. เจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับประโยชน์และไม่ทำให้เจ้าของลิขสิทธิ์เสียหายสามผู้วิจารณ์รับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สี่การใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคมไม่ใช้เพื่อแสวงหากำไรหรือผลประโยชน์เข้าตัวถือว่าเป็นการใช้งานอย่างถูกต้องโดยธรรมการพิจารณาลักษณะการนำมาใช้ 1. หากนำเอาเฉพาะข้อเท็จจริงสาระสำคัญเช่นผลการวิจัยเพื่อประกอบสาระของสารสนเทศให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 2. ยกเว้นการเอาสาระจากจินตนาการผลการสร้างสรรค์3. การนำตัวละครในหนังสือนวนิยายของผู้อื่นมาใช้เขียนเป็นเรื่องของตนถือว่าไม่ถูกต้องการคัดลอกข้อความหรือข้อมูลสารสนเทศใดๆ 1. อ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสารสนเทศที่เป็นข้อความตัวเลขภาพเสียงและสื่อผสม 2. หากต้องการอ้างอิงข้อมูลเท็จจริงสถิติกฎระเบียบต่างๆควรอ้างอิงจากแหล่งสารสนเทศที่จัดทำโดยหน่วยงานของรัฐบาลมากกว่าแหล่งสารสนเทศส่วนบุคคลซึ่งไม่ใช่ของสาธารณะสามการพิจารณาที่ปริมาณหรือจำนวนการใช้เนื้อหาของสารสนเทศให้พอเหมาะพอควรไม่ใช้ในปริมาณที่มากเกินไปเช่นการคัดลอกข้อความทั้งหมดจากเว็บไซต์ไปใช้ทำรายงานโดยไม่สรุปวิเคราะห์สังเคราะห์หรืออาจารย์นำหนังสือของผู้อื่นทั้งเล่มไปใช้ในการสอนถึงแม้จะเป็นเพื่อการเรียนการสอนก็ตามแต่ก็ถือว่าไม่สมควร 4. ควรอ่านข้อปฏิบัติระเบียบนโยบายและจรรยาบรรณการใช้สารสนเทศที่เจ้าของแหล่งสารสนเทศได้จัดทำไว้ในการใช้สารสนเทศก่อนที่จะนำไปอ้างอิง 5. การปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการใช้แหล่งสารสนเทศและการอนุญาตการใช้สารสนเทศอย่างเคร่งครัดยกตัวอย่างเช่นการใช้สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตมักจะมีการประชาสัมพันธ์หรือการระบุข้อความข้อปฏิบัติมารยาทการใช้โดยทั่วไปไว้บนหน้าเว็บไซต์ให้รับทราบ 6. การใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องเป็นธรรมทำให้สังคมมีระเบียบเรียบร้อยและเจริญก้าวหน้าเจ็ดต้องมีการวางระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมตลอดจนจำเป็นต้องมีบทลงโทษแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนที่ชัดเจน